ชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านบันทึก6ตุลาหญิงสาวผู้ถูกละเมิดในเช้าวันที่6ตุลา2519โดยทีมงานบันทึก6ตุลาเผยแพร่เมื่อวันที่25เมษายนปี2018วัชรีเพชรสุนเสียชีวิตขณะอายุ20ปีเรียนอยู่ชั้นปีที่3คณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรียนมัธยมที่โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุงกรุงเทพมหานครครอบครัวอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิวงเล็บข้อมูลจากเอกสารลงทะเบียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงจากหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์แต่เอกสารชันสูตรพลิกศพระบุว่าอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเดือนกันยายน2560ได้เขียนรายงานเรื่องปริศนาความตายกรณี6ตุลาโดยระบุว่าเราไม่รู้ว่าหญิงสาวที่เสียชีวิตในสภาพเปลือยเปล่าเสมือนถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นคือใครเพราะเมื่อดูจากเอกสารชันสูตรพลิกศพแล้วไม่มีเอกสารใดระบุว่ามีผู้หญิงถูกข่มขืนหรือถูกทำร้ายทางเพศแต่ณวันนี้เมื่อหนึ่งในทีมงานได้พิจารณาเอกสารชันสูตรของวัชรีอีกครั้งพบว่าเธอมีใบหน้าคล้ายกับหญิงสาวคนดังกล่าวอย่างมากทั้งในแง่โครงหน้ารูปกรามดวงตาและปากที่ปิดไม่สนิทณปัจจุบันเราจึงสรุปข้อมูลบางส่วนได้ดังนี้ดูรายงานการชันสูตร 1. วัชรีเสียชีวิตด้วยกระสุน3นัดเข้าที่ด้านหลังกับตรงบริเวณหน้าอกกระสุนไม่ทะลุมาด้านหน้าด้วยเหตุนี้ในรูปที่เธอถูกเปลือยจึงไม่เห็นคราบเลือดตรงด้านหน้าของเธอ 2. วัชรีไม่ได้ถูกข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศจนเสียชีวิต 3.การล่วงละเมิดทางเพศต่อเธอเกิดขึ้นจริงนั่นคือจับเธอเปลื้องผ้าแต่น่าจะเกิดจากหลังที่วัชรีเสียชีวิตแล้วนี่คือความโหดเหี้ยมต่อผู้ถูกกล่าวหาว่าไม่ใช่ไทยด้วยการทำร้ายทารุณอย่างอุจจาร์กับร่างไร้ชีวิตของเธอเหยียดหยามความเป็นเพศหญิงของเธอเรากับไม่ใช่มนุษย์เหมือนกับเราและเป็นผู้หญิงที่ไร้ศักดิ์ศรี 4. รายงานชันสูตรพลิกศพไม่ได้ระบุว่าวัชรีถูกข่มขืนหรือถูกทำร้ายร่างกายบริเวณอวัยวะเพศซึ่งทำให้สันนิษฐานได้2ประการคือ A. ระบุไปได้ว่าวัชรีไม่ได้ถูกกระทำรุนแรงขนาดนั้นไม้หน้าสามที่วางอยู่ข้างๆกายเธออาจทำให้คนตีความได้เช่นนั้นอีกทั้งรอยปื้นสีดำบริเวณอวัยวะเพศก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นรอยเลือดวงเล็บปรากฏในรูปเปื่อยแต่ในที่นี้เราขอเปิดภาพดังกล่าวถ้าเช่นนั้นจะทำให้คนตีความไปในทำนองนั้นกันหรือนี่เป็นการจะแสดงอย่างกับอุจจาร์กับร่างไร้ชีวิตของเธอเพื่อปฏิเสธความเป็นคนและเหยียบย่ำความเป็นหญิงของเธอ B. วัชรีอาจจะถูกทำร้ายบริเวณอวัยวะเพศจริงแต่แพทย์ไม่ได้ระบุไว้ทางนี้จากการเปรียบเทียบรายงานชันสูตรพลิกศพระหว่างโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลตำรวจวงเล็บผู้เสียชีวิตถูกส่งไปชันสูตร2ที่จะพบว่าโรงพยาบาลศิริราชชันสูตรพลิกศพและบันทึกการตายอย่างละเอียดและมักมีการผ่าศพพิสูจน์ในขณะที่รายงานของโรงพยาบาลตำรวจจะสั้นมากไม่มีการผ่าศพในกรณีของวัชรีแพทย์ไม่ระบุด้วยซ้ำว่ากระสุนเข้าไปทำลายอวัยวะส่วนใดบอกเพียงแต่ว่าเป็นรูกลมๆบริเวณอกด้านหลัง3จุดสันนิษฐานว่าเธอเสียชีวิตจากกระสุนเข้าไปในช่องอกล่าสุดทีมงานได้พบภาพหญิงสาวอีกภาพหนึ่งที่มีใบหน้าคล้ายวัชรีลักษณะของเสื้อแขนสั้นที่เปื้อนเลือดดูเหมือนรอยเลือดที่มาจากด้านหลังวัชรีถูกยิงจากด้านหลังแต่เรายังไม่ต้องการสรุปว่าคนนี้คือวัชรีเพราะยังมีข้อสงสัยกล่าวคือเอกสารชันสูตรระบุว่าวัชรีมีเสื้อ2ตัวตัวในเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีเนื้อลายหนังสือและกระดาษม้วนซึ่งใกล้เคียงกับรูปผู้หญิงในรูปที่4และมีเสื้อตัวนอกสีเทาผูกอยู่ที่เอวแต่ในรูปนี้กลับไม่พบเสื้อตัวนอกเป็นไปได้ไหมว่าเสื้อตัวนอกเป็นของคนอื่นที่นำมาใช้คลุมให้วัชรีทางนี้พี่สาวของดนัยศักดิ์เอี่ยมพงษ์หนึ่งในเหยื่อเสียชีวิตได้เล่าให้ทีมงานฟังว่าเมื่อเขาไปรับศพของดนัยที่โรงพยาบาลตำรวจพบเสื้อแจ็คเก็ตของดนัยศักดิ์คลุมอยู่บนร่างของผู้หญิงคนหนึ่งในห้องเก็บศพเขากล่าวว่าจำได้ดีเพราะยุคนั้นไม่ค่อยมีใครสวมเสื้อแจ็คเก็ตยีนศพของวัชรีอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเช่นกันที่โรงพยาบาลตำรวจยังมีศพของผู้หญิงอีกคนก็คือพรณีจุนรักครินแต่เอกสารระบุว่าพรณีใส่ชุดเสื้อกระโปรงติดกันกับผ้าเจอร์ซี่เอกสารชันสูตรระบุว่าวัชรีใส่กำไลพลาสติกสีม่วงที่ข้อมือข้างซ้าย
แต่ผู้หญิงในรูปมีบางอย่างอยู่ที่ข้อมือข้างซ้ายเช่นกันหากในรูปนี้คือวัชรีรูปนี้ชี้ว่าเธอเสียชีวิตในธรรมศาสตร์และตำรวจกำลังเคลื่อนย้ายศพร่างของเธออยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่แล้วการทำร้ายร่างกายที่ไร้ชีวิตของเธอน่าจะเกิดขึ้นในบริเวณธรรมศาสตร์หรือสนามหลวงนี่เองไม่ได้เกิดในที่ลับตาและจะต้องมีคนร่วมรับรู้จำนวนไม่น้อยหากผู้หญิงในรูปที่4ไม่ใช่วัชรีก็จะเกิดคำถามตามมาว่าแล้วเธอคือใครร่างของเธออยู่ที่ไหนเพราะในเอกสารชันสูตรไม่มีคนอื่นเลยที่ใกล้เคียงเธอทีมงานบันทึก6ตุลายังต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวัชรีและครอบครัวของเธออีกมากหากท่านใดเป็นเพื่อนหรือญาติของวัชรีและสมัครใจให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัชรีขอความกรุณาติดต่อผ่านเราผ่านกล่องข้อความ Facebook ของโครงการ6ตุลาหรือทางอีเมล6ตุลา1976@gmail.com จะขอบพระคุณอย่างยิ่งหมายเหตุโครงการบันทึก6ตุลาตระหนักถึงความละเอียดอ่อนของการเสนอภาพและข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตหากกรณีนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลทางโครงการจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดแต่กรณี6ตุลาชี้เห็นถึงความรุนแรงและอัปลักษณ์อย่างถึงที่สุดที่ฝังลึกอยู่ในสังคมไทยแต่ถูกปฏิเสธและละเลยมาโดยตลอดโดยเฉพาะรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตทั้งที่มีการจัดรำลึกตลอดมาแต่เราแทบไม่เคยสนใจและรู้จักพวกเขาเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท